วันนี้นะคะเข้ามาก็เห็นได้ว่าเป็นบรรยากาศต้อนรับฤดูหนาวจริงๆนะคะก็วันนี้ก็ได้ประกาศแล้วค่ะว่าเป็นวันแรกของฤดูหนาวนะคะก็ขอต้อนรับสู่ฤดูหนาวของเมืองไทยเราค่ะอาจจะไม่ได้หนาวมากนะคะแต่ว่ากิจกรรมอันนี้ก็คือแน่นแน่นอนนะคะจากรัฐมนตรีท่องเที่ยวพูดไว้เมื่อกี้นะคะว่าเราจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะทั่วประเทศไทยของเราค่ะก็อย่างที่เคยได้พูดกันมานะคะว่าเราก็อยากจะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่น่าเที่ยวตลอดทั้งปีนะคะเพราะว่าเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยหรือช่วงควอเตอร์สุดท้ายของปีเนี่ยก็จะเป็นทุกที่ทั่วโลกก็จะน่าเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยของเราเองก็ต้องทำให้เป็นประเทศที่น่าเที่ยวน่าอยู่แล้วก็ดิฉันมั่นใจค่ะว่าประเทศไทยของเรามีเสน่ห์ที่มากพอนะคะมีทั้งวัฒนธรรมที่น่าสนใจมีทั้งอาหารที่อร่อยนะคะเราสามารถถูกใจได้ทั้งหมดคนชอบเผ็ดก็ชอบประเทศไทยของเราคนที่ชอบไม่เผ็ดก็ยังชอบอาหารของเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเสน่ห์ของเมืองไทยเนี่ยมีมากมายนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่พวกเราทุกคนค่ะว่าจะร่วมมือกันได้อย่างไรที่จะให้ประเทศไทยของเรามีเสน่ห์ดึงดูดคนทั่วโลกให้มาเที่ยวประเทศไทยของเราค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะพฤศจิกายนนะคะจนไปถึงเดือนมกรานะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าในปีนี้ก็ธันวาแล้วค่ะถึงมกราปีหน้าก็จะเป็นช่วงที่เราจะจัดเทศกาลของหน้าหนาวนะคะ Winter Festival ทั้งหมดเนี่ยไปถึงตอนมกราเลยทั่วประเทศเพราะฉะนั้นจะไปจังหวัดไหนของประเทศไทยก็มีที่เที่ยวแน่นอนค่ะและแน่นอนนะคะว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยสมมติว่าเป็นยกตัวอย่างหนึ่งอันลอยกระทงลอยกระทงในจังหวัดต่างๆก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ละภาคก็มีความพื้นเมืองพื้นฐานไม่เหมือนกันอาหารก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเทศกาลเดียวกันแต่เมื่อจัดหลายๆที่ก็สามารถหาประสบการณ์จากหลายๆที่ได้อันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะโปรโมทค่ะรัฐบาลก็พยายามจะบอกว่าการไปลอยกระทง1จังหวัดเนี่ยยังไม่ครบนะต้องไปหลายจังหวัดจะได้ประสบการณ์ที่ทั่วถึงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณก่อนค่ะการทำงานร่วมกันนะคะของทั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินะคะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาค่ะแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมนะคะกรุงเทพมหานครแล้วก็หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่เป็นส่วนสำคัญค่ะที่ทำให้งานดีๆแบบนี้ได้เกิดขึ้นนะคะแน่นอนว่าก็จะทำให้เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนไทยให้กับประเทศไทยของเราด้วยค่ะปีนี้นะคะก็นับเป็นปีที่2แล้วค่ะที่เราได้จัดงาน Thailand Winter Festival ขึ้นนะคะเราได้รับความร่วมมือมากมายนะคะจากทุกๆภาคส่วนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจากปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้เราก็มีความร่วมมือที่เข้ามามากขึ้นและแน่นอนก็มีในเรื่องของเทคโนโลยีที่มากขึ้นด้วยเราก็คงจะได้เห็นในห้องต่อไปที่ท่านรัฐมนตรีแนะนำไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็Winter Thailand Winter Festival เองเนี่ยมันเป็นการที่ส่งสัญญาณค่ะให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าเราพร้อมแล้วที่จะเที่ยวทั่วไทยนะคะแล้วก็คนต่างชาติสามารถมาเที่ยวได้ทุกๆจังหวัดของเราไม่จำเป็นต้องเป็นจังหวัดหลักๆเท่านั้นเมืองรองก็น่าเที่ยวอีกเยอะนะคะและที่สำคัญค่ะในวันนี้เองตอนนี้ดิฉันก็ขอย้ำเมสเสจจากทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวอีกครั้งนะคะว่าเหนือของเราพร้อมเที่ยวแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่พะเยาที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมแต่วันนี้ค่ะเราสามารถจองตั๋วจองโรงแรมเที่ยวเหนือได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่วางแผนไว้ว่าอยากไปสัมผัสลมหนาวปลายปีภาคเหนือจองได้เลยไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าทางพี่น้องชาวเหนือของเราเขาเปิดบ้านต้อนรับทุกๆคนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นจองได้เลยค่ะอย่าช้านะคะเพราะว่าจองช้าเต็มหมดนะคะก็สนับสนุนนะคะก็จริงๆมีอีกหลายที่น่าเที่ยวนะคะในประเทศไทยของเราค่ะตัวดิฉันเองนะคะตอนที่มีโอกาสได้ไปหาพี่น้องตามพื้นที่ต่างๆนะคะก็ได้เที่ยวไปหลายจังหวัดนะคะก็พยายามจะเก็บให้ครบค่ะทุกจังหวัดจะได้เห็นว่ามีเสน่ห์อะไรซ่อนอยู่ในแต่ละจังหวัดนั้นๆเราจะได้นำมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนค่ะในโอกาสนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องทุกๆคนนะคะร่วมกันค่ะบอกทุกๆคนว่าประเทศไทยของเราพร้อมแล้วสำหรับการท่องเที่ยวหน้าหนาวค่ะ Thailand Winter Festival ก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงค่ะช่วงปีใหม่นี้เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยค่ะได้กลับไปอยู่กับคนที่เรารักนะคะใช้เวลากับครอบครัวก็ขอให้ส่งท้ายปีนี้นะคะด้วยความสดชื่นสดใสนะคะแล้วก็ปีหน้าค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็รวยๆๆกันทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญท่าน
อยู่บนเวทีต่อนะครับเพื่อที่จะทําพิธีเปิดบนเวทีนะครับท่านได้บอกไปแล้วนะครับว่าเทศกาลจริงๆในประเทศไทยเที่ยวได้ทุกพื้นที่นะครับโดยเฉพาะเทศกาลลอยกระทงที่ใกล้จะถึงแล้วนะครับประมาณช่วงกลางๆเดือนพฤศจิกายนนี้ลองไปในหลากหลายจังหวัดครับเชื่อว่าท่านจะพบความสุขในหลากหลายจังหวัดนะฮะอย่างตัวผมเองเป็นคนสุโขทัยนะฮะเราก็ได้เที่ยวอยู่ในลอยกระทงสุโขทัยมาอย่างต่อเนื่องลองไปดูครับเรียนเชิญสักครั้งในชีวิตนะครับนอกจากนั้นในหลากหลายพื้นที่การลอยกระทงก็แตกต่างกันไปอยากให้ไปเที่ยวกันให้ครบในทุกๆแบบนะครับรวมถึงเทศกาลท่องเที่ยวต่างๆในแต่ละภาคนะครับยังไงเชิญชวนทั้งคนไทยและก็คนต่างประเทศนะครับยังไงอยากให้มาเที่ยวในประเทศไทยในช่วงฤดูหนาวนี้นะครับในโอกาสนี้นะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารขึ้นบนเวทีนะครับเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการทำพิธีเปิดนะครับเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับขอเรียนเชิญเลยนะครับและขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับเรียนเชิญท่านรองประธานที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติครับเรียนเชิญท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเรียนเชิญท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเรียนเชิญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับและเรียนเชิญท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับกิมมิคของเราในวันนี้ก็จะเป็นการแตะมือลงไปที่ลูกโลกนะครับเดี๋ยวรอสัญญาณกันนิดนึงโอเคครับเราเคาท์ดาวน์กันเป็นกิมมิคสักนิดนึงนะฮะขออนุญาตนับนะครับ5 4 3 2 1เชิญครับและนี่คือวิธีเปิดเทศกาล Thailand Winter Festival 2024เทศกาลแห่งความสุขในช่วงฤดูหนาวถือว่าเริ่มต้นอย่างเป็นทางการนะครับในโอกาสนี้ขอทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันได้เลยนะครับเรียนเชิญพี่สื่อมวลชนได้เลยครับอันนี้เป็นช็อตแรกของเราในวันนี้นะครับและต้องขอให้ทุกท่านอยู่ต่อบนเวทีต่อนะครับนี่คือ Thailand Winter Festival 2024ขออนุญาตเรียนเชิญช็อตที่2นะครับขอเชิญคณะรัฐมนตรีทุกท่านครับร่วมถ่ายภาพด้วยกันนะฮะที่นี่เรามีที่คุณผู้ชมคะที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะคือบรรยากาศของการแถลงข่าวเปิดเทศกาลลมหนาว Thailand Winter Festival ค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากฐานรากโดยสาขาเฟสติวัลหรือว่าสาขาการท่องเที่ยวนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของประเทศไทยค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าโดดเด่นไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยทีเดียวค่ะและแนวความคิดนะครับ Seven Wonders of Thailand นะครับมีทั้งลอยกระทงเขาดาวนะครับกีฬาวัฒนธรรมอาหารดนตรีแสงสี7สิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้แหละครับที่จะเป็นแรงกระตุ้นนะครับให้กับชาวไทยชาวต่างชาติหันมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเทศกาลลมหนาวฤดูหนาวที่เข้ามาถึงนะครับทั่วทุกภาคของประเทศไทยก็เปี่ยมไปด้วยบรรยากาศแห่งการท่องเที่ยวและเดสติเนชันที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมากตลอดหลายปีที่ผ่านมาแน่นอนครับประเทศไทยคือหนึ่งในนั้นแหละครับลำดับต่อไปนะคะนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมไปถึงผู้บริหารนะคะจะได้ร่วมชมการแสดงตัวอย่างของการใช้ไฟประดับเชิงสร้างสรรค์หรือว่า Bangkok Illumination นะคะซึ่งมีการยกไฟสวยๆนะคะมาจัดแสดงที่ตึกสันติไมตรีหลังในนะคะนี่นะครับเป็นบรรยากาศภายในนะครับเมื่อสักครู่มีโอกาสได้เข้าไปชมแล้วนะครับก็เป็นการจัดไฟไลติ้งนะครับแสงเลเซอร์ที่แน่นอนว่าใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการถ่ายภาพนะครับการเล่นแสงการดูแสงสวยงามประดับประดาต่างๆนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่หลายๆครั้งที่มีการจัดเทศกาลงานต่างๆนะครับก็จะนำแสงสีเหล่านี้แหละครับมาร่วมจัดแสดงให้เกิดความสวยงามและก็สร้างบรรยากาศแห่งการท่องเที่ยวให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วย
ซึ่งในช่วงปลายปีนะคะของทุกๆปีเราก็จะได้เห็นการประดับตกแต่งไฟนะคะหรือว่าการประดับตกแต่งสถานที่ให้สวยงามนะคะเข้ากับช่วงของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลายพื้นที่นะคะอย่างปีนี้เนี่ยในส่วนของเทศกาลแสงสีนะคะก็มีการจัดปรากฏการณ์การแสดงไม่ว่าจะเป็นแสงเสียงพลุโดรนสุดยิ่งใหญ่นะคะที่จะมีการจัดขึ้นนะคะในงานวิจิตรเจ้าพระยา2024ในส่วนนี้ก็จะมีการจัดไฟที่สวยงามนะคะบริเวณของริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะไปเก็บภาพความสวยงามแบบนี้พลาดไม่ได้นะคะใช่แล้วครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเทศกาลที่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของงาน Thailand Winter Festival 2024ในปีนี้แน่นอนว่าใกล้จะถึงแล้วนะครับก็คือเรื่องของเทศกาลงานลอยกระทงนั่นเองนะครับซึ่งในปีนี้ก็จะเน้นไปเรื่องของอัตลักษณ์นะครับและก็วัฒนธรรมรวมไปถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเทศกาลดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาอย่างประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีการจัดสีเสียงนะครับแล้วก็สื่อผสมต่างๆนะครับทั้งสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทงที่คลองพดุงกรุงเกษมนะครับบริเวณหัวลำโพงก็จะมีการจัดงานขึ้นในช่วง 13-16 พฤศจิกายนนี้นะครับงานลอยกระทงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับก็จะจัดขึ้นช่วงวันที่ 14-16 พฤศจิกายนนะครับรวมไปถึงพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยนะครับจังหวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสุโขทัยนะครับงานยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่กระทงสายไหลประทีปพันดวงนะครับที่จังหวัดตากและยังมีอีกมากมายเรียกว่าทุกพื้นที่ทุกจังหวัดของประเทศไทยก็พร้อมเพรียงกันจัดงานเทศกาลลอยกระทงที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าแคมเปญต้อนรับฤดูหนาวในครั้งนี้นะคะจะจัดขึ้นทั่วประเทศทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครเองและพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆก็สามารถที่จะเลือกเข้าไปท่องเที่ยวได้นะคะตามจังหวัดที่อยู่ใกล้นะคะหรืออาจจะเดินทางไกลสักนิดนึงก็ได้ก็จะได้เก็บประสบการณ์ความประทับใจในการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆมาสัมผัสฤดูหนาวกันเพราะอย่างท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านก็แนะนำเลยในส่วนของการท่องเที่ยวที่ภาคเหนือตอนนี้เปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะผ่านปัญหาอุทกภัยมานะคะแต่เมื่อปัญหาคลี่คลายเราก็ถึงเวลาให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของภาคเหนือครับไปท่องเที่ยวกันเพื่อที่จะกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นนะคะใช่ครับก็หลังจากที่เกิดวิกฤตอุทกภัยเกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าสร้างความ